แผนที่ลักษณะภูมิประเทศในที่ราบสูงในแผนที่มักแสดงด้วยสีใดอันนี้แสดงว่าเป็นแผนที่อะไรแผนที่กายภาพเอาลองดูมีสีให้เลือกข้อนี้นักเรียนตอบสีอะไรเอ่ยตอบสีอะไรตอบสีเหลืองทำไมถึงตอบสีเหลืองสีเขียวน่าจะเป็นที่อะไรนะที่ราบสีฟ้าครามน่าจะเป็นอะไรแหล่งน้ำถูกไหมรู้จักฟ้าครามไหมแล้วสีน้ำเงินล่ะเข้มมากเลยใช่หรือเปล่าน้ำลึกมากๆเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นสีเหลืองต่อไปอันที่สองข้อที่สองข้อใดไม่ใช่ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดกายภาพอะไรไม่ใช่อะไรไม่ใช่เอาตอบตอบข้ออ่ากอไก่กอไก่อันนั้นมันเป็นเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่เราสร้างขึ้นมาแต่กายภาพเนี่ยมันมีอยู่แล้วแหละนะมันเป็นลักษณะสูงต่ำภูมิประเทศภูมิอากาศหรือแม่น้ำลำคลองอันนี้เราเรียกว่าลักษณะทางกายภาพนะเหมือนตัวเราลักษณะของตัวเรามีแขนมีขามีหน้ามีตามีผมสีดำอันนี้คือรูปร่างลักษณะที่เป็นกายภาพนะต่อไปข้อที่สามสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นผู้ชายฟังด้วยนะน่าจะเป็นลักษณะทางกายภาพของจังหวัดใดส่งไมค์ไปที่แถวที่สองแถวที่สองคนที่สองนั่นแหละตอบผู้ซีตรงนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้องูไหนใครว่าถูกยกมือเอามือลงจังหวัดเชียงรายอยู่ภาคไหนอยู่ภาคเหนือลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเชียงรายเป็นอะไรเป็นภูเขาสูงสูงใช่ไหมคะเพราะนั้นภาคเหนือก็คือจังหวัดเชียงรายเอาต่อไปข้อที่สี่มีเกาะน้อยใหญ่น่าจะเป็นลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดใดจังหวัดอะไรคะเอาแถวที่สามตอบกฤษดาเจษดาตอบจังหวัดอะไรคะตอบเลยดูสิกขคงตอบอะไรคะฮะเอาคนข้างๆนะช่วยสิตอบข้ออะไรคะข้อกอไก่ขอไข่ปราจีนบุรีรู้จักจังหวัดปราจีนบุรีไหมตอบปราจีนบุรีปราจีนบุรีอยู่ไหนอยู่ภาคไหนฮะเอานักเรียนดูแผนที่ประกอบดูในนี้หน่อยหนึ่งไขข้อข้องใจแต่ตอบจริงๆคือจังหวัดอะไรคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วยังดูปราจีนบุรีเรียนดูแผนที่ยังดูนะแผนที่ปราจีนบุรีอยู่ภาคตะวันออกนะอยู่ภาคตะวันออกไหนอะปราจีนบุรีอยู่ไหนครูมองไม่เห็นเนี่ยตรงเนี้ยมันจะติดทะเลมันจะมีเกาะน้อยใหญ่ได้ไหมไม่ได้เมื่อกี้มีปราจีนบุรีมีสุราษฎร์ธานีมีปราจีนมีเชียงใหม่เชียงใหม่ก็อยู่ข้างบนนู่นไม่มีเลยไม่มีเกาะเลยใช่หรือเปล่านครราชสีมาอยู่แถวไหนสีน้ำตาลไหนนี่ใหญ่ๆมีเกาะไหมไม่มีเพราะนั้นตอบข้อคอควายจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีอยู่ไหนเอ่ยไหนสุราษฎร์ธานีนี่ไงดูแผนที่นะตรงนี้เนี่ยมีเกาะอยู่แถบนี้นะถ้าดูให้ชัดเจนก็จะไปปรากฏในแผนที่กายภาพไปดูได้
อยู่ภาคใต้ติดทะเลมีเกาะเอาข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายข้อนี้น่าจะตอบได้เอาไหมลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงจำนวนมากน่าจะเป็นลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดใดตอบไปเลยว่าเชียงใหม่เอาละตรงนี้พอเข้าใจถ้าไม่เข้าใจให้ไปดูในแผนที่อ้าวใครได้5คะแนนเต็มเก่งมากได้5คะแนนเต็มนะกลับไปทบทวนนะคะเรื่องแผนที่สำคัญมากเลยแผนที่สำคัญมากเลยอย่าลืมกลับไปแล้วไปดูนะมีแผนที่อะไรก็ลองเอามาเปิดดูลองมาศึกษาดูก็แล้วกันวันนี้หมดเวลาค่ะสวัสดีค่ะ